อนนั้นก็คือไม่ได้คิดอะไรครับหันไปก็คือเห็นน้องหน้าน้องหน้าเสียแล้ววิ่งเข้าไปช่วยเลยครับผมพวกผมกำลังจะไปเที่ยวกันเฉยๆครับไปเที่ยวถ่ายรูปกันเฉยๆไม่ได้อยากเล่นน้ำคือพวกผมกำลังตั้งวิดีโอถ่ายรูปเพราะว่าตอนนั้นไม่มีคนถ่ายรูปให้นะครับก็คือเป็นการตั้งวิดีโอกันแล้วทีนี้ก็คือได้ยินเสียงเป็นเสียงเด็กนะครับเสียงร้องมาเลยตอนนั้นก็คือไม่ได้คิดอะไรครับหันไปก็คือเห็นน้องหน้าน้องหน้าเสียแล้วแล้วก็ร้องเสียงดังมากครับก็เลยไม่ได้คิดอะไรครับก็เลยวิ่งไปเลยครับวิ่งเข้าไปช่วยเลยครับผมเพราะว่าตอนนั้นน้ำที่นั่นมันแรงมากครับไม่ค่อยมีคนลงไปเล่นครับมีเด็ก 2-3 คนที่ลงไปเล่นแล้วก็มีผู้ปกครองแต่ว่าผู้ปกครองของน้องครับก็อยู่ใกล้ๆนะครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆก็คือมันไม่ทันจริงๆอะครับน้ำมันแรงด้วยต้องไปช่วยให้ได้เลยตอนนั้นก็คือมันถ้าไม่มีใครช่วยก็คือน้องไปแล้วอย่างเงี้ยครับมันก็คือในหัวก็คือต้องไปช่วยอย่างเดียวไม่ได้คิดอะไรเลยครับดีที่ว่าตัวเองเป็นคนว่ายน้ำเป็นด้วยครับก็เลยกระโดดลงไปช่วยเลยก็รู้สึกเขินๆครับเพราะว่าที่พวกนักท่องเที่ยวที่อยู่ข้างบนเขาก็ชูนิ้วให้อะไรอย่างเงี้ยครับชูนิ้วโป้งให้ก็เลยแบบเขินๆพี่ๆเขาแต่ว่าก็มันดีใจด้วยครับที่ว่าได้ช่วยเด็กครับผมฝากถึงผู้ปกครองนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากครับเป็นช่วงน้ำหลากน้ำแรงแล้วก็ไม่อยากให้ผู้ปกครองคลาดสายตากับเด็กนะครับแล้วก็เรื่องการเล่นน้ำนี่ก็อยากให้ช่วงเนี้ยเลี่ยงก่อนเรื่องของการเล่นน้ำก่อนครับเพราะว่ามันเป็นช่วงน้ำหลากมันอย่างอันตรายกับเด็กครับ